ใส่ได้ออกมาเลยพี่ไม่มีเลยพี่เอ้ยไม่มีใครออกมาเลยพี่พี่ไม่มีใครออกมาเลยพี่อยู่ตรงไหนจะโทรห้าล้านแป๊บนึงแม่มันทำงานข้างในไหนแป๊บนึงไม่มีใครได้ออกมาเลยพี่ไม่มีเลยพี่เอ้ยไม่มีใครออกมาเลยพี่พี่ไม่มีใครออกมาเลยพี่อยู่ตรงไหน3:15ครับประมาณนั้นพี่คนมาทำงานกี่คนนะพี่ตก20 กว่าตายหมดเลยไหมหมูสกไม่เลือดเลยนะล้างกระเด็นมานู้นนะโอ้ตายหมดเลยอะครับล้างกระเด็นอยู่นู้นนะครับนู้นนะโอ้โหกระเด็นไกลนู้นนะในนาเกลื่อนหมดเลยนะเศษอะไรวัสดุอะประมาณเกือบ100 เมตรกระเด็นไปเกือบ100 เมตรเลยอะครับพี่ในนาไปท้ายนู้นเลยครับครับผมนู้นไปนู้นเลยคนมาทำงานนี่เป็นคนหมู่อะไรครับหมู่10หมู่3หมู่2โอ้โหหมดเลยเกือบ20 คนเลยใช่ไหมครับ20 กว่ามั้งนะ20 กว่าโหนี่ก็คือเสียชีวิตหมดเลยไม่เลือดเลยอ่ะไม่มีใครออกไปสักคนเดียวครับผมดังขนาดไหนครับลุงแรงมากเลยแรงขนาดไหนครับโหดังยิ่งกว่าเขาดินนะเขาดินดังรุนแรงมากเลยบ้านอยู่ห่างอันนี้กิโลเนี้ยบ้านอยู่เกาะเนี้ยกิโลนึงก็ยังได้ยินเสียงดังโอ้ยังกระเทือนเลยผมรีบมาก่อนใครเลยไม่มีใครกระดุกกระดิกได้สักคนอยู่เนี้ยประมาณ20 กว่าคนเบื้องต้นก็คือคนงานที่มาทำพูที่นี่กว่า20 คนครับไม่มีใครได้ไม่ได้ออกไม่ได้สักคนเดียวครับมีเจ้าของเป็นผู้ชายไปธุระนนท่ารอดไปได้คนผมมีแต่เจ้าของเท่านั้นที่รอดออกมาเมียกับลูกอยู่ก็เสียหน้าใจนี่ด้วยครับตอนที่เข้ามานะครับเหตุการณ์เรามาเจอสภาพยังไงครับศพเป็นยังไงบ้างครับตอนหนูเข้ามาเลยอะค่ะคือก็หนูก็ยังเข้าไม่ได้เนาะเพราะว่าภูมิมันยังระเบิดอยู่ต่อเนื่องเลยพี่แล้วทีนี้ก็รอรถดับเพลิงมาแล้วทีนี้พอเขาเริ่มเคลียร์ไฟอะไรเสร็จพวกหนูก็เดินมาแล้วก็เจอแบบว่าศพอะไรพวกหนูก็เอาผ้าขาวมาเริ่มคลุมสภาพศพเป็นยังไงบ้างที่เราเจอไม่เกรียมเลยค่ะพี่แล้วก็แบบบางทีชิ้นส่วนอย่างเงี้ยกระจายเลยค่ะชิ้นส่วนอะไรบ้างที่เราเห็นแล้วแบบน่ากลัวมากค่ะหนังศีรษะค่ะพี่แบบครึ่งเดียวอ่ะแล้วก็มีหัวแล้วก็เป็นส่วนมาก็ไหม้หมดแล้วดำดำเป็นก้อนก้อนหมดแล้วค่ะคือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนี้ก็คือกระจัดกระจายออกไปเลยใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะก็คือมองไม่รู้ระบุรูปพรรณสันฐานไม่ได้ใช่ค่ะไม่รู้ว่าใครเยอะไหมครับเยอะนะคะพี่ตอนนี้ตก23 คนได้แล้ว20 ประสบที่เราเจอเนาะใช่ค่ะพี่จากชิ้นส่วนที่เราเจอเนี่ยห่างจากที่เกิดเหตุมากน้อยขนาดไหนครับไม่มันกระจายอะพี่หนูก็อธิบายไม่ไกลขนาดไหนเนี่ยจากเนี้ยไปที่เกิดเหตุประมาณขนาดไหนก็50-60 เมตรได้ค่ะพี่ประมาณนั้น50-60 เมตรกระเด็นกัน50เป็นเหตุการณ์ที่เราเจอครั้งแรกไหมแบบนี้ใช่ค่ะพี่หนูอยู่รอบแทนหนูเพิ่งเข้ามาอยู่กู้ภัยอะแล้วเนี่ยเพิ่งมาเจอเนี่ยที่แบบเสียชีวิตเยอะอ่ะใช่ค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างแบบว่าสลดใจนะพี่แบบว่าเราญาติหนูก็อยู่ในนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะญาติเราเสียด้วยไหมครับค่ะก็มีญาติอยู่ในนี้ด้วยใช่2 คนอาค่ะมีอาอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะเขามาทำงานเหรอครับใช่ค่ะมาทำปุใช่ปุลูกบอลเล็กๆแบบนี้ก็คือมีญาติมาทำงานอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะพี่แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในนี้ด้วยเราเจอญาติเราหรือยังยังไม่เห็นเลยค่ะพี่หนูยังเข้าไปในนี้ไม่ได้นอกจากพี่ตะเพิงที่เข้าไปข้างในได้พวกหนูได้แต่ดูรอบนอกก็คือรอบนอกเนี่ยยังไม่เห็นว่าญาติเราหยุดใช่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าเขาไม้เขาดำหมดเลยอะพี่ใช่ค่ะโอเคนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างครับครับในวันนี้นะครับเวลาประมาณ3:30 นนะครับที่บริเวณหมู่3ตำบลสารขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุโรงงานที่ทำเบื้องพุดอกไม้ไฟระเบิดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่
EOD นะครับเจ้าที่ของทางท้องถิ่นคือเทศบาลหรืออบต.ใกล้เคียงได้มาดำเนินการระงับเหตุตอนนี้เหตุก็ไฟเนี่ยสงบลงแล้วแต่ทางเจ้าที่ก็ยังกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพราะเนื่องจากว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าภายในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีพวกวัตถุเกี่ยวกับดินปืนหรืออะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเกิดเหตุอันตรายต่อคนที่เกี่ยวข้องได้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเข้าสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ VOD นะครับสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ทำงานเข้าไปทำงานในวันนี้นะยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ก็ประมาณ20รายจากการพูดคุยของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะแต่ละวันเนี่ยคนที่ว่างก็จะเข้าไปทำงานเพราะเป็นลูกจ้างน่าจะเป็นลูกจ้างรายวันบางวันเนี่ยบางวันเยอะบางวันน้อยแต่ชื่อที่อาจจะออกไปเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ20รายเศษนะครับ